กับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวค่ะในช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเราจะไปร่วมงานหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาค่ะในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2558นะคะของเขตปทุมวันค่ะซึ่งในขณะนี้ค่ะคุณวิชพงษ์สุวรรณไมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าในเรื่องกิจกรรมที่ทางเขตได้มีการดำเนินการจัดขึ้นนะคะมีการดำเนินการมากี่ปีแล้วคะแล้วก็ความน่าสนใจของงานค่ะเราจะมีการดำเนินการอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเข้าไปร่วมกิจกรรมค่ะครับก็สำหรับสำนักงานเขตปทุมวันนะครับก็ได้จัดเรื่องของการหล่อเทียนแล้วก็แห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยมาเป็นประจำทุกปีนะครับส่วนในปีนี้เนี่ยทางสำนักงานเขตปทุมวันก็ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันครับกำหนดจัดงานหล่อเทียนแล้วก็แห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี58 2558เนี่ยนะครับระหว่างวันที่23ถึง28ครับก็จะเป็นช่วงพิธีหล่อเทียนพรรษานะครับก็จัดขึ้นที่สำนักงานเขตปทุมวันครับในส่วนของเวลาในการที่จะหล่อเทียนก็เราก็กำหนดไว้ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึงเวลา 16:00 นครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหล่อเทียนพรรษาของสำนักงานเขตปทุมวันครับประชาชนที่สนใจอยากจะไปร่วมหล่อเทียนหรือว่าไปแห่เทียนพรรษาเนี่ยค่ะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหรือว่าต้องมีอะไรไปเป็นพิเศษไหมคะครับทางสำนักงานเขตก็จะจัดเตรียมนะครับในเรื่องของ อุปกรณ์ต่างๆในการหล่อเทียนให้ประชาชนเป็นที่เรียบร้อยครับก็มีแต่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมในการหล่อเทียนพรรษาได้เลยครับโดยไม่ต้องจัดเตรียมอะไรมาครับก็ถ้ามีจิตศรัทธาในเรื่องของการที่จะทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาก็ครับใช่ครับก็สามารถที่จะมาร่วมได้ครับค่ะต้องขออนุญาตถามอย่างนี้ก่อนค่ะว่าบางปีเนี่ยเขาก็จะมีไฮไลท์แบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของเราเขตปทุมวันเองเรามีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษครับก็ปกติแล้วเนี่ยเราจะแห่เทียนเนี่ยนะครับหมุนเวียนไปในวัดจำนวน6วัดในสำนักงานเขตนะครับในปีนี้ก็จะไปจัดแห่เทียนไปที่วัดสะปัวครับส่วนไฮไลท์ก็จะมีเรื่องของการแสดงต่างๆนะครับในช่วงที่มีการแห่เทียนครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดรถขบวนริ้วขบวนในการที่จะแห่เทียนพรรษาจากสำนักงานเขตไปทางวัดสะปัวครับค่ะแม่ต้องบอกว่าในเรื่องของการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าอยากจะให้ท่านได้เชิญชวนคนไทยเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจในคำว่าอาสาฬหบูชาเข้าใจในคำว่าเข้าพรรษามากน้อยแค่ไหนอยากจะให้ท่านเชิญชวนสักนิดนึงค่ะเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะหันมาเข้าวัดหรือว่าหันมาให้ความสำคัญกับประเพณีไทยโบราณแบบนี้ค่ะครับในเรื่องของการแห่เทียนเข้าพรรษานี่ก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับแล้วก็ชาวพุทธก็ยึดถือเป็นประเพณีในการที่จะนำเทียนพรรษาเนี่ยเข้าไปถวายที่สู่ในเทศกาลเข้าพรรษานะครับก็เพื่อเหตุผลในเรื่องของความปรารถนาให้ตนเองเนี่ยเป็นผู้เฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็มีไหวพริบเหมือนกับแสงเทียนของที่จะนำไปไว้ที่โบสถ์นะครับเพื่อที่จะจุดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนทั้งวันออกพรรษานะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องของปัญญาแล้วก็เป็นเรื่องของความเฉลียวฉลาดที่เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างนะครับในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาครับผมค่ะแม่ฟังแบบนี้แล้วนะคะน้องๆหนูๆที่อยู่ในวัยเรียนหันมาสนใจในเรื่องของประเพณีโบราณแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของความเฉลียวฉลาดสติปัญญาจะได้โผล่พุ่งเหมือนแสงเทียนเหมือนที่ท่านได้บอกไปนะคะแน่นอนแล้วก็ทางกิจกรรมของทางเขตก็น่าสนใจด้วยในวันที่23ถึง28กรกฎาคมนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณนะคะนะคะก็เป็นอยากฉลาดไหมคะน้องลูกน้ำอยากค่ะพี่มะปางก็อยากเดี๋ยวพี่มะปางจะต้องไปใช่แล้วไปร่วมหล่อเทียนนะได้บุญกุศลมากเลยนะคะจูงมือกันไปทั้งครอบครัวเลยก็จะยิ่งดีเลยนะคะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ได้เวลาเป็นคู่ไปได้ไหมล่ะอะไรนะคะเป็นคู่ไปได้ไหมคะได้ยิ่งดีเลยเขาบอกคนเราทำบุญร่วมกันเนี่ยมันจะส่งผลให้ครองรักกันยาวนานจะเจอกันด้วยในชาติหน้าต้องเลยนะคะอันนี้ทีมงานเราต้องคิดนิดนึงนะสินเสมอกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ของเรานี่กำลังจะพยายามพลากคู่เขาเพราะว่าอย่างไงเออนะต้องบอกว่าเรื่องราวเรื่องของการทำบุญทำกุศลนะคะเด็กๆรุ่นใหม่ค่ะก็ให้ความสนใจกันมากขึ้นนะคะดีกว่าเป็นในเรื่องของการติดเกมติดยาเสพติดนะถูกต้องเลยนะคะต้องดึงเข้ามาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบนี้กล่อมเกลาจิตใจได้นะจริงๆนะคะตอนนี้ได้เวลาค่ะที่พวกเราจะไปเกาะติดสถานการณ์จราจรกันแบบสดๆ ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจุดแรกพาไปที่จุดรถติดประจำสัปดาห์อโศกเพชรก่อนเลยค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ากลางสัปดาห์แบบนี้อโศกเพชรจะเป็นยังไงก็ตามเดิมแต่ว่าสองฝั่งนี้มีความแตกต่างกันยังดูเบาบางกว่าทุกวันนะคะต้องบอกว่าในส่วนของอโศกเพชรที่จะมุ่งหน้าไปยังสุขุมวิทแล้วกันนะคะก็การจราจรหนาแน่นพอสมควรมีการเคลื่อนตัวได้สลับหยุดนิ่งนะคะในฝั่งกับการที่จะมุ่งหน้าไปยังรัชดาได้ก็ต้องบอกว่าโล่งกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเส้นอโศกเพชรอย่างที่น้องลูกน้ำบอกว่าแหมไม่ธรรมดาในทุกๆวันแล้วเกือบทุกช่วงชั่วโมงด้วยที่การจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นแบบนี้นะคะสำหรับอโศกเพชรอย่างไรก็ตามใช้ในส่วนของรถไฟฟ้านะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมสะดวกมากขึ้นในเรื่องของการเดินทางทางน้ำก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบนะคะลองดูในเรื่องของเส้นทางหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ตามอโศกเพชรค่ะตอนนี้การจราจรหนาแน่นมีปริมาณรถเยอะนะคะเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆค่ะค่ะนะคะอีกหนึ่งจุดรถติดนะคะอย่างพี่มะปรางบอกไปยังดีนะคะถึงแม้จะเป็นจุดที่มีรถหนาแน่นแต่ก็มีการสัญจรทางเลือกนะคะให้คุณผู้ชมที่ต้องการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแบบด่วนๆเนี่ยได้สบายใจขึ้นหน่อยเดี๋ยวไปต่อกันนะคะข้ามไปฝั่งธนบุรีบ้างไปที่บรมราชชนนีค่ะทั้งในส่วนของลอยฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของภาคพื้นก็วันนี้ถือว่ารถค่อนข้างโล่งนะคะการเคลื่อนตัวนี่ทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะค่ะต้องบอกว่าบรมราชชนนีในมุมนี้นะคะก็ยังถือว่าใช้การได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกทั้งพื้นราบแล้วก็บริเวณทางลอยฟ้านะคะก็สำหรับบรมราชชนนีใครที่จะมุ่งหน้าเข้าเมืองมายังปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปยังราชดำเนินยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะสำหรับใครที่จะมุ่งหน้าออกนอกเมืองไปยังตลิ่งชันบางใหญ่บางบัวทองนะคะยังสามารถเลือกใช้ได้ทั้งพื้นราบแล้วก็ในส่วนของลอยฟ้าค่ะจากบรมราชชนนีนะคะเรามาต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งจุดใกล้ๆกันนะคะอรุณอมรินทร์ค่ะอรุณอมรินทร์ในขณะนี้ภาพค่อนข้างที่จะทำให้เราเห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้นะคะปริมาณรถเยอะแต่ก็ไม่ติดขัดไม่มีการสลับหยุดนิ่งแต่อย่างใดไม่มีการติดสะสมนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกในส่วนของอรุณอมรินทร์นะคะต่อเนื่องที่จะใช้ในส่วนของเส้นทางปิ่นเกล้าก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่นะคะหรือว่าใครที่จะไปต่อเนื่องใช้ในส่วนของพระราม8ก็ใช้การได้ดีเช่นกันนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ที่รถไม่ค่อยติดนะคะไม่ค่อยหนาแน่นนะคะในช่วงเวลาประมาณ 13:51 นแบบนี้แต่ว่าในส่วนเส้นทางทั้งหมดที่เรารายงานไปอย่างบรมราชชนนีแล้วก็อรุณอมรินทร์เนี่ยเดี๋ยวซักใกล้ๆเลิกงานเลิกเรียนนะคะก็อาจจะติดขึ้นมานะคะดังนั้นใครที่วางแผนการเดินทางนะอยากถึงด่วนๆก็อาจจะออกก่อนเวลานิดนึงนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้น่าจะเป็นภาพที่มุ่งหน้าที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะใช่ค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะเมื่อช่วงต้นรายการเราได้มีการพูดถึงกิจกรรมโครงการดีๆที่ใกล้จะเกิดขึ้นในวันจริง16สิงหาคมนี้แล้วนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดนะคะสำหรับโครงการ Buy for Mom ปั่นเพื่อแม่นะคะยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะคะ www.buyformom2015.com หรือโทรไปสอบถามข้อมูลก็ได้1122ทางผู้ที่สมัครแล้วนะคะจะไปร่วมปั่นจักรยานนะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแม่ของแผ่นดินหรือผู้ที่ต้องการไปเฝ้ารับเสด็จด้วยก็อย่างไรก็ตามก็เข็มกลัดพระราชทานนะคะอีก 100,000 อันก็เป็นอีก1 100ดวงใจที่ทุกคนอยากได้ต้องบอกแบบนี้นะคะก็ร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะค่ะแล้วก็ค่ะค่ะต้องบอกว่าหลากหลายเรื่องราวในตีคล้องร้องข่าววันนี้ที่เราได้นำมาเสนอกันนะคะมีทำให้คุณผู้ชมนั้นได้สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครกิจกรรมและโครงการดีๆค่ะใช่ค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ